ครับก็สวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมคลิปทุกท่านครับมันก็ยังพาพี่น้องอยู่ป่าอยู่เขานะครับเฮาก็อยู่บนภูเขาครับมื้อนี้สิพามาเบิ่งไม้เท้าที่หายากอีกชนิดนึงครับครับนี่ก็คือไม้ซองละอาครับหรือว่าพญาปองทองนะครับครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่หายากอีกชนิดนึงครับตามป่าตามเขาทุกมื้อนี้ก็บ่ค่อยพบเจอครับหรือว่าบางพื้นที่ก็บ่พบเจอครับสำหรับพื้นที่ผมก็เพิ่งพบเจอเท้าแรกครับในบริเวณใกล้เคียงกันเนาะครับก็บ่ค่อยพบเจอเพิ่นปานใดครับสำหรับไม้เท้าชนิดนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดนึงครับที่คนนิยมนำไปใส่สอยเนาะครับสำหรับไม้ซองละอาหรือว่าพญาปองทองครับครับอันดับแรกก็มาเบิ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพิ่นล่ะครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดเนาะครับมื้อนี้ผมสิทายพี่น้องเบิ่งครับเท่านี้ก็มีลักษณะที่ใหญ่ครับก็คงมีอายุหลายปีนะครับส่วนนี้ก็คือส่วนกลางเท้าของเพิ่นแล้วครับก็ถือว่ามีความใหญ่นะครับแต่ว่าปลายเท้าของเพิ่นก็ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วครับผมก็คงทายพี่น้องเบิ่งบ่ได้นะครับแต่ว่าก็อยู่บริเวณเท้าข้างล่างของเพิ่นครับก็ยังพอมีใบให้เฮาได้เบิ่งหรือว่าสังเกตได้นะครับสําหรับใบของเพิ่นครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสิทายพี่น้องเบิ่งคักๆล่ะครับว่าเพิ่นมีลักษณะใดแน่นะครับครับนี่ก็คือกลางเท้าของเพิ่นครับแต่ว่าส่วนนี้เพิ่นก็สิมีลักษณะที่แห้งจังน้อยครับเพราะว่าเพิ่นก็คงมีอายุหลายปีแล้วครับเพิ่นได้แห้งโตลงไปแล้วครับครับสําหรับลักษณะของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เป็นไม้เท้าพบเจอได้ตามปากตามเขาได้ครับในบางพื้นที่นะครับหรือว่าอาจสิเป็นที่หายากในบางพื้นที่ครับไม้ประเภทนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งครับจัดอยู่ในกลุ่มที่แก้แล้วก็กันคุณไสครับพวกคุณไสมนต์ดำนะครับตามความเชื่อในตำนานที่เราสืบกันมาต่างๆนะครับครับก็มีความเชื่อจนถึงปัจจุบันนี้นะครับนี่ก็คือส่วนเท้าของเพิ่นนะครับเพิ่นก็เลื่อยไปตามพื้นหินครับส่วนเหงาเท้าของเพิ่นก็มีลักษณะใหญ่ครับนี่ก็คือโคนเท้าของเพิ่นนะครับถือว่ามีความใหญ่โตก็คงมีอายุหลายปีครับสําหรับเท้านี้นะครับครับเบิ่งลักษณะส่วนเท้าของเพิ่นครับเท้าของเพิ่นก็อาจสิมีขอป้องไปตามเท้าครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นเนาะครับตอนแรกๆที่ผมทายพี่น้องเบิ่งก็คงเห็นลักษณะขอป้องครับไปตลอดเท้าของเพิ่นนะครับครับส่วนเปลือกเท้าครับเพิ่นก็สิมีสีน้ําตาลปนเขียวครับหรือว่าอาจสิมีกะมีด่างครับตามเท้าของเพิ่นนะครับแต่ว่าพี่น้องก็คงเห็นนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นที่แน่นอนครับสําหรับรอยกะด่างนะครับเพราะว่าบางช่วงเพิ่นก็บ่มีติดให้เห็นครับสําหรับกะด่างหรือว่าห้อยด่างครับครับอันนี้เพิ่นก็สิแตกเท้าเล็กขึ้นมาครับบริเวณแตกขึ้นมาจากเท้าใหญ่ของเพิ่นนะครับพี่น้องก็คงเห็นรอยกะรอยด่างครับแล้วก็ขอป้องของเพิ่นนะครับตามเท้าของเพิ่นครับเพิ่นก็สิเป็นป้องตามที่พี่น้องเห็นครับนี่ก็คือพญาปองทองล่ะครับหรือว่าไม้ซองละอาเนาะครับครับเพิ่นก็เลื่อยขึ้นไปตามต้นไม้ครับสําหรับเถาเหล็กของเพิ่นเนาะครับครับส่วนใบก็สิเปรียบเทียบก็คือคล้ายกับใบยะนางนะครับถ้าพี่น้องสังเกตดีๆก็คงสิเปรียบเทียบคือผมเปรียบล่ะครับผมว่าก็คล้ายลักษณะคล้ายใบยะนางครับที่เฮานําไปประกอบอาหารเนาะครับแต่ว่าส่วนที่สังเกตก็คือเส้นใบของเพิ่นล่ะครับส่วนที่สังเกตเนาะครับพี่น้องสังเกตเบิ่งบริเวณใบของเพิ่นครับเพิ่นสิมี3เส้นให้เห็นเนาะครับสําหรับเส้นใบของเพิ่นครับส่วนลักษณะใบของเพิ่นก็สิมีความมั่นครับสิบ่มีขนบ่ว่าสิเป็นด้านหน้าใบหรือว่าหลังใบนะครับเพิ่นสิมีความมั่นตลอดเนาะครับครับ
ครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีเอกลักษณ์อยู่ในตัวครับสำหรับไม้ซองละอาเนาะครับเขาก็สามารถสังเกตได้ง่ายครับถ้าพบเจออยู่ตามป่าตามเขาครับแต่ว่าก็ควรอนุรักษ์ไว้จักหน่อยครับอย่าไปเอาเบิดเถาของเพิ่นครับเพราะว่าทุกมื้อนี้ก็เริ่มหายากแน่แล้วครับส่วนมากคนก็นิยมตัดเอาเถาของเพิ่นครับไปเฮ็ดสิ่งต่างๆเนาะครับครับส่วนสรรพคุณทางด้านความเชื่อครับสรรพคุณทางด้านความเชื่อของเพิ่นก็มีมากหลายครับสําหรับไม้ซองละอาครับจะถือว่าเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันมากแล้วครับก็คือเพิ่นสิมีฤทธิ์มีฤทธิ์ไปทางแก้ยาเบื่อยาสั่งครับหรือว่าเบื่อสิ่งต่างๆเนาะครับพวกของบ่ดีอีหยังต่างๆครับแต่ว่าไม้ซองละอาเพิ่นก็มีฤทธิ์เบื่อเมาครับแต่ว่าก็สามารถถอนพิษพวกยาเบื่อยาสั่งหรือว่าแก้คุณไสหรือว่าแก้กันคุณไสนะครับหรือว่ามนต์ดำต่างๆเนาะครับกันพวกของบ่ดีเข้ามาหาโตเฮาครับพวกปล่อยของทางอากาศเนาะครับบ่ว่าสิเป็นพวกลมเพลมพัดก็สามารถแก้กันได้ครับสำหรับไม้ชนิดนี้เนาะครับเพราะว่าความเชื่อกันมากก็คือถ้าของบ่ดีหรือว่าของสิ่งต่ำๆครับที่เขาปล่อยมาตามอากาศเนาะครับเวลาเขามาใกล้ไม้ชนิดนี้เพิ่นก็สิมีฤทธิ์เสื่อมลงไปครับเพิ่นสิเสื่อมฤทธิ์เสื่อมเดชลงไปเนาะครับถ้ามาใกล้ไม้ซองละอาครับหรือว่ากันผู้ที่เขาต้องการเฮ็ดไสครับเพิ่นก็สิบ่สามารถเฮ็ดไสตัวเฮาได้เนาะครับเพิ่นสิแก้กันคุณไสหรือว่ากันมนต์ดำต่างๆออกจากตัวเฮาได้ครับสำหรับไม้ซองละอาเนาะครับนี่ก็คือความเชื่อสืบทอดกันมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องก็ใส่พิจารณาในการรับชมแล้วครับครับนี่ก็คือส่วนใบครับพี่น้องก็คงสังเกตเห็นนะครับแต่ว่ามื้อนี้ผมก็สิบ่ได้ตัดให้พี่น้องเบิ่งหรอกครับเพราะว่าถ้าตัดก็คลิปก็คงจะยาวเกินไปครับเดี๋ยวเฮามาชมในคลิปต่อไปครับอาจผมสิตัดให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับหรือว่าพาให้เบิ่งเนื้อไม้ในคลิปต่อไปครับครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับถ้าถึงอกถึงใจครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สิพาพี่น้องเบิ่งไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ